ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกในด้านการพัฒนาการเกษตรดินเป็นแหล่งผลิตอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มและเชื้อเพลิงดินช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืนเอื้อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักมีหน้าที่คอยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินและน้ำที่มีต่อการดำรงชีวิตกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดงานวันดินโลกในวันที่5ธันวาคมเป็นประจำทุกปีเริ่มจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติหรือ IUSS ได้ทูลเกล้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่ในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินผ่านโครงการพระราชดำริขอให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณให้การรับรองให้วันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลกหรือ World Soil Day ส่งผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินของ FAO กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดงานวันดินโลกขึ้นซึ่งในปี2566ได้กำหนดจัดงานวันดินโลกภายใต้หัวข้อที่ FAO กำหนดคือ Soil and Water A Source of Life ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิตในระหว่างวันที่5ถึง10ธันวาคมณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราสำหรับกิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวันดินโลกนิทรรศการกลางแจ้งในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตการเสวนาวิชาการกิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินได้กำหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดบูรณาการเครือข่ายการพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องจัดงานวันดินโลกตลอดเดือนธันวาคมเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมตระหนักรู้และปกป้องรักษาทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างสรรค์วันดินโลกสู่เป้าหมายดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิตอย่างยั่งยืนตลอดไปครับ